โอ้โหรักแท้สุดท้ายแพ้ใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมภรรยาหลวงไปจับได้สามีของตัวเองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะแล้วเป็นคนรู้จักกันด้วยซ้ำเป็นคู่ค้าทางธุรกิจสุดท้ายเอาเธอสามีเนี่ยย้ายไปอยู่กับเขาเลยนะไปตามสามีกลับมาถึงบ้านได้แค่ไม่กี่วันเองฝ่ายกิ๊กสาวให้เพื่อน3คนมาเจรจามาเย้ยหยันโพสต์จิกกัดผ่านโซเชียลอ่ะมาถึงบ้านด้วยทีมข่าวเราก็เลยไปที่บ้านของเมียหลวงไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะคะเธออายุ38ปีเป็นชาวมหาสารคามบอกว่ากิ๊กของสามีเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเอาจริงๆรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ำครับเมื่อวันที่29มีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเธอจับได้ว่าทั้งคู่แอบไปมีอะไรกันเพราะไปเห็นไลน์ในโทรศัพท์สามีมีแชทไม่พอนะขออนุญาตนะมีคลิปโป๊ะปือเลยที่แบบเหมือนไปมีความสัมพันธ์กันด้วยอ่ะถัดมา21เมษายนปีที่แล้วกลุ่มเพื่อนฝ่ายหญิงเดินทางมาถึงบ้านเลยมาเคลียร์ว่าฝ่ายชายจะเอายังไงจะเลือกใครฝ่ายหญิงยังไม่ยอมจบพยายามโพสต์ข้อความต่อว่าหาเรื่องเธอที่เป็นภรรยาหลวงแล้วก็มีการเหยียดหยันบูลลี่ว่าหน้าเนี่ยเหมือนสุนัขพันปักโอ้โหโอ้โหว่ากันขนาดนี้ต่อมาสามีสำนึกผิดมาขอคืนดีถึงขั้นว่ายอมกราบเท้าเมียหลวงเลยนะคะเธอก็เลยให้อภัยเพราะเห็นแก่ลูกๆ2คนและอยากฝากบอกผู้หญิงที่คิดจะทำแบบนี้อย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกอ่ะไปฟังหน่อยค่ะก็ถูต้นกระบองเพชรก็ได้ถ้าคิดว่าผัวตัวเองแล้วมันไม่ดีอย่าไปคิดอยากผัวคนอื่นเลยเออจะไอ้นี่แหละมันมีเงินนะมันน่าจะนะอย่าเลยมันผิดลูกเมียเขาช้ำใจเวรกรรมมันมีจริงถ้าอยากจริงๆอ่ะถูต้นกระบองเพชรก็ได้ถูต้นไม้ต้นไหนก็ได้มันจะได้ไม่ผิดใครมันหายเหรออ่ะไม่หายก็น่าจะแก้ได้สักนิดอะค่ะพี่อ่ะตอนนี้เนี่ยเธอเองก็ได้ฟ้องฝ่ายหญิงแล้วนะคะก็คือจะมีทั้งเรื่องของคดีที่มาเป็นชู้กับสามีคนอื่นคดีหมิ่นประมาทและตอนนี้อยู่ในกระบวนการของชั้นศาลแล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตแบบไม่วิพากษ์วิจารณ์เนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ให้กำลังใจดีกว่าแล้วขอให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้